สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปเช็คอินกันที่โรงแรมคอนราดโอซาก้าโรงแรมนี้นะครับผมยังไม่เคยมาพักครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าห้องพักและวิวของเขาเนี่ยจะสวยสักแค่ไหนจากนั้นนะครับจะพาผู้ชมไปกินโซบะและแกงกะหรี่นะครับส่วนความอร่อยเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนชาวหนีเที่ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันห้ามพลาดนะครับนี่ครับก็คืออีกโรงแรมหนึ่งที่ผมเลือกมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะตะเกียบกับช้อนมันเหมือนมันออโตเมติกอ่ะมันออโตเมติกวนไปวนมาทำไงดีการหนีกะหรี่มาเจอกะหรี่อันนี้อร่อยมากว้าวดูดิดูดิแล้วมีครีมอยู่นิดนึงอย่างงี้โอ้ยนี่ครับก็คืออีกโรงแรมหนึ่งที่ผมเลือกมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะคืออันนี้คือโรงแรมคอนราดโอซาก้าซึ่งเป็นโรงแรมที่ผมยังไม่เคยมาพักแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกนะครับเท่าที่มาแล้วก็ดูเนี่ยจะเห็นได้จากการตกแต่งว่าค่อนข้างจะโมเดิร์นแล้วก็ที่แน่ๆคือคอนราดเนี่ยใหม่คลิปเลยหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงแรมคอนราดเนี่ยมันก็จะเป็นเครือเดียวกับโรงแรมฮิลตันนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเชนที่ท็อปที่สุดของเครือฮิลตันมันก็จะมีเกรดเรียงลงมานะครับพวกดับเบิลทรีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเรียงเกรดก็ไม่ถูกทาร์เก็ตดีกว่าทาร์เก็ตสูงที่สุดคือคอนราดนะครับอ่ะเดินเข้ามาส่วนของห้องนอนนะฮะนี่โอ้โหวิวดีมากอะมองไปเห็นผมไม่รู้เลยว่าเป็นอ่าวเป็นทะเลหรือเป็นแม่น้ำแต่สวยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในห้อง Premier Executive Room ไม่ใช่ Suite นะครับก็มีสิทธิ์ใช้คลับลาวช์เช่นเดียวกันอยู่ตึกนี่โอ้โหวิวคือเราอยู่ติดน้ำเลยอ่ะส่วนนี้ฮะ Walk-in Closet นะฮะกระเป๋าทีมงานสวยงามมากนะฮะสีสันสดใสมีห้องน้ำที่สามารถปิดได้เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถนั่งแช่อ่านดูวิวได้เจ๋งว่าอันนี้หลังจากดูห้องทีมงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผมบ้างดีกว่าตามมาเลยคอนราดก็ปกติครับจะมีไอตัวหมีเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยให้นะครับน่ารักเชียซึ่งแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันเอากลับบ้านได้นะครับผมเคยเอากลับหลายทีแล้วจากคอนราดทั้งมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงนะครับถ้าโรงแรมราคาสูงนะครับแล้วไม่มีโต๊ะแต่งหน้าผมว่าไม่เมคเซนส์เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องแต่งหน้าใช่ไหมแม้กระทั่งผู้ชายก็ต้องทำผมเหอะมาห้องน้ำนะครับนี่อ่างน้ำใหญ่ชาวเวอร์นะครับแน่นอนครับเราอยู่ญี่ปุ่นมันก็ต้องเป็น Japanese Toilet นะครับแล้วก็ห้องนี้ก็ยังมี Walk-in Closet ด้วยนะครับอยู่ด้านนี้ทะลุออกไปเป็นอันนี้เลยนะครับ
นี่ทะลุออกมาดูใหญ่จังเป็นห้องน้ำ2ครับการมี 1.5 ห้องน้ำนี่เป็นข้อดีมากในกรณีที่เกิดค่าศึกบุกพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราไม่ควรจะเกรงใจซึ่งกันและกันสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่จองห้องแนว Executive เป็นสวีทขึ้นไปนะครับหรือเป็นพวกห้องที่มีบริการของ Club Lounge ก็สามารถไปใช้บริการได้ทั้งวันนะครับโรงแรมนี้ก็มีเหมือนกันอยู่ที่ชั้น39มั้งรู้สึกนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสวยจังเปิด 18:30 ถึง 16:00 มีอะไรกินบ้างอันนี้เป็นอัฟเตอร์นูนทีใช่ไหมหิวแล้วหิวแล้วมีแรมน้ำผลไม้ไหมมีไฮโซจังนี่นี่นี่ชาเพียบโอ้โหชานี่คือกินกันมันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมขอตัวนั่งจิบชาชมวิวก่อนนะครับและช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปกินโซบะและก็พาไปกินข้าวแกงกะหรี่พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยขนมไดฟูกุที่อร่อยมากๆช่วงหน้าพบกันครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาร้านโซบะชื่อดังนะฮะร้านนี้ชื่อว่าโทกิโซบะนะครับเขาจะเปิดกลางวันจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะแล้วตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้เลยนะครับลอง Google ดูนะฮะผมเคยมาแล้วมันดีผมไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวแค่อินเสิร์ตให้ผู้ชมดูแล้วกันว่ามันดูดีแค่ไหนเราดูด้วยตาเดี๋ยวนี้เราจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันอร่อยแค่ไหนมาลองกันเลยนี่โซบะก็จะมีให้เลือก4อย่างด้วยกันนะฮะเส้นโซบะเนี่ยมันจะเป็นบักวีตนะฮะทำสดแทบทุกวันเลยนะฮะแต่ร้านอย่างเงี้ยทุกวันแน่นอนหมดคือหมดปิดบ่ายครึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาเลิกบ่ายครึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบโซบะเย็นซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยเห็นนะฮะซึ่งส่วนตัวผมว่าอันนี้มันคลาสสิกสุดนะฮะอีกอันนึงโซบะร้อนซึ่งก็ไม่เลวครับถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นโซบะแบบที่ใส่เป็ดโซบะนี่เป็นอะไรที่ฮิตกับเป็ดมากผมงงมากทุกที่โซบะชอบใส่เป็ดอันนี้เป็นเมนูที่ผมไม่เคยเห็นที่นี่ผมอาจจะมาคราวที่แล้วเราไม่ได้สังเกตมันเป็นโซบะในน้ำซุปแกงกะหรี่เนื้อหัวนะครับอีกอันนึงที่ใช้ได้เลยคืออันนี้อร่อยครับกลางวันเขาให้ฟรีอันนี้นะฮะผมรู้จักร้านนี้ครั้งแรกจากเชฟฮิโรกิซูชิโยชิเขาพามากินว่าคือเราไปกินคุชิอาเกะก็คืออาหารของโอซาก้าเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เสียบไม้แล้วก็ทอดเหมือนเทมปุระแต่ไม่ใช่อ่ะแต่มันเสียบไม้ด้วยซึ่งมันถือกำเนิดในโอซาก้าเราได้หนึ่งดาวมิชลินไปตามในอินสตาแกรมผมได้ผมไปลองมาแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายออกรายการให้คุณผู้ชมเห็นแค่นั้นเองแล้วร้านนั้นที่ไปลองกับเชฟมันไม่ค่อยอร่อยเชฟก็เลยพาผมมากินร้านเนี้ยต่อจากร้านนั้นซึ่งตอนนั้นมาก็แบบ5ทุ่มเที่ยงคืนละนะครับแล้วก็เลยเนี่ยผมก็ไปกินคาร่าแล้วพอคาร่าเขาบอกว่าโอ้ยโซบะเขาอะจัดที่นี่ผมก็เลยต้องกลับมาอีกรอบมันอร่อยขึ้นเหมือนแต่ที่คุณลุงบอกว่าอร่อยคุณลุงไม่ได้บอกไอ้โคสุดะแอบบอกอันนี้คือเขาให้กินเปล่าๆเล่นๆเลยครับคือก็ให้ฟรีด้วยตอนกลางวันปกติก็ประมาณ 1,500 เยนนะฮะแถวหนึ่งอันนี้ก็อ้อพูดผิดปกตินะฮะ 1,200 เยนให้ประมาณ8ชิ้นอันนี้ก็เหมือนให้ฟรี600เยน200บาทนะครับน้ำจิ้มก็คือซีอิ๊วนั่นเองเอาให้ใส่กับเนี่ยตะวันตกลงไปแล้วก็จริงๆหน้านี้ใส่กับแม่ไม่ใส่ก็ได้ผมว่าใส่นิดหน่อยแล้วกันคือเอาไว้จิ้มโซบะกินนะเอาละครับจานแรกของเรามาแล้วครับคุณผู้ชม
อย่างแรกขออนุญาตชิมน้ำก่อนอร่อยว่ะยังไม่ได้กินเลยอร่อยละแค่ชิมน้ำก็รู้แล้วว่ามันดีที่ยังไม่กินเพราะอะไรรู้ไหมอุณหภูมิคนญี่ปุ่นที่แท้จริงร้อนมากคือถ้าไปตอนนี้เดี๋ยวปากพองแล้วทำให้เสียรสชาติแล้วต้องกินดังอร่อยว่ะผมตั้งใจผมจะกินแค่คำเดียวตะเกียบกับช้อนมันเหมือนมันออโตเมติกอะมันออโตเมติกวนไปวนมาทำไงดีผู้ชมโซบะขั้นเทพผมยังอร่อยตราตรึงอยู่ในลิ้นอยู่เลยคือพูดยังไงอ่ะคือถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเนี่ยคือแบบเลือกว่าโซบะกับอย่างอื่นมาโซ่ผมเลือกโซบะเลยนะฮะโอ้โหสุดว่ะฟินว่ะนี่ๆๆแค่ไปกินนะครับก็อย่างงี้ครับตอนเด็กผมเคยกินพวกโซบะนี่แหละครั้งแรกที่ผมกินนะบนเครื่องบินแย่มากคือทำให้ผมเกลียดโซบะไป10 กว่าปีไม่กินเลยจนกระทั่งผมมาเจอที่หนึ่งที่เขาอร่อยแล้วผมก็เลยอ้าวโซบะมันอร่อยเหรอเพราะว่าผมเผลอไปกินบนที่ที่ไม่อร่อยบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปกินในที่ที่มันไม่ใช่มาเราเลยมีความทรงจำที่ไม่ดีกับมันดังนั้นเนี่ยไปกินที่ที่ใช่เชื่อผมตามมาลองกินไอโซบะที่คุณกินมาทั้งชีวิตอ่ะมันไม่ใช่โซบะมันคนละชั้นจบครับหลังจากที่เราซัดโซบะอิ่มเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะครับตามธรรมเนียมปกติจะมีซุปมาให้แบบนี้ครับแบบนี้ครับอย่าลืมใส่เยอะมากครับชิมก่อนคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราจัดการโซบะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะมีอีกเป้าหมายหนึ่งครับเป้าหมายเรามีไว้ให้ผู้ชนครับเรากำลังจะไปกินข้าวแกงกะหรี่ซึ่งร้านนี้ผมมาเดินผ่านตลอดตอนที่ผมนอนอยู่ที่โรงแรมบริสคาลตันแล้วก็มันปิดตลอดจนกระทั่งมีโอกาสได้อ่านครับป้ายมันเปิดเฉพาะตอนกลางวันในวันธรรมดาด้วยไปลองดูกันส่งเพื่อนไปลองมาแล้วมันดูดีมากเราไปดูด้วยตัวเองดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมมาหาของอร่อยๆทานกันต่อไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมเองยังไม่เคยมาคืออย่างที่ผมบอกผมเคยอยู่โรงแรมริทคาร์ลตันบ่อยมากแล้วผมก็จะเดินทางเนี้ยเพื่อจะไปกินคาฮาร่าแล้วก็ร้านอร่อยหลายร้านเลยมันจะเรียกว่าคิตาคิจิแอเรียซึ่งจะเป็นแอเรียที่ของอร่อยเยอะมากครับทีนี้ผมก็จะเดินผ่านในร้านเนี้ยตลอดเวลามันไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าผมเนี่ยเดินไปตอนเย็นเขาเปิดตอนเที่ยงผมก็รู้ว่าเขาขายแกงกะหรี่ผมก็เลยส่งเพื่อนมากินเพื่อนส่งรูปมาให้ดูเฮ้ยดูดีมากแต่ของแบบนี้ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องมาลองด้วยตัวเองไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วบิ้วเยอะกินดีกว่าอ้าวไฟแดงอีกโอ้ย มันมีอันนี้ให้เล่นด้วยน่ารักมากเลยอ่ะน่าเล่นมากเลยอยากเล่นมากเลยอ่ะแต่ว่ามันจะไหวไหมจะแบบเต้นไหมเดือดเงี้ยเข้าลอง one hourtwo hours wow I love the outfit green
ชอบอันนี้มากถึงขนาดเคยขอซื้อกลับบ้านอ่ะคือต้องกินกันแกงเหลืองกินเยอะๆชอบโอ้ได้นี่ครับดูดีจังเลยจานดูไฮโซอ่ะชอบจานมากเลยมันดูร้อนนะฮะอย่างแรกชิมแกงกะหรี่ก่อนอร่อยทำไมมันเปิดแค่กลางวันวะเปิดวันละ4ชั่วโมง3ชั่วโมงอร่อยมากบินได้เมื่อกี้มันคือการหนีกะหรี่มาเจอกะหรี่คืออันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องตื้อไงผมไม่ได้แทนอันนี้อร่อยมากแม่งน่าจะอร่อยสุดที่เคยกินนะเนี่ยนี่ไงกะหรี่กับกะหรี่ชนกันเลยอ่ะนี่มันดงกะหรี่ชัดๆ wow. คือผมเคยกินร้านนี้แล้วมันมีสาขาหลายอันแล้วมันก็เปิดตอนเย็นด้วยรู้สึกจะไม่แย่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่อีนี่มึงได้ฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดได้ยังไงเนี่ยไม่เคยเจอในชีวิตคือ hashtag ฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดนะคุณผู้ชมเป็น hashtag ที่ผมให้นะครับเป็นกรณีผมจะไม่ให้เป็นร้านๆผมจะให้เป็นเมนูเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราไปร้านเดียวกันเราสั่งคนละเมนูไม่ได้หมายความว่ามันจะอร่อยที่สุดและของผมเนี่ยไม่ได้ให้ตามมิชลินไม่ได้ให้ตามอะไรเลยคือผมให้ว่าถ้าผมจานไหนเนี่ยผมสามารถบินมาเพื่อกินจานนั้นจานเดียวได้ผมยอมเนี่ยผมถึงให้มีประมาณ200โพสต์ในฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดอีแกงกะหรี่เนี่ยมันติดแต่ตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านไดฟุกุคุณจะไม่อยากไม่ได้ฟุกุอะไรได้ฟุกุคือเหมือนโมจิทำสดๆข้างในเป็นผลไม้ส่วนใหญ่นะครับคือผมเคยซื้อมากินแล้วปกติผมเป็นคนกินไดฟุกุได้ครึ่งชิ้นกินเอาฟิลแต่ว่าร้านนี้มันพิเศษมากผมกินแล้วผมกินหมดและผมซื้อกลับบ้านถึงร้านผู้ชมห้างฮันคิวนะฮะร้านนี้เป็นร้านเดียวที่มีคนรอคิวอยู่ไปซื้อเลยดีกว่าให้จำเอาไว้ถ้าเห็นผมซื้อขนมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพราะผมเป็นคนไม่ได้ชอบกินขนมผมรู้สึกว่ากินขนมแล้วอ้วนเปล่าโอ้ยตื่นเต้นมากผมยังจำรสชาติได้แบบประมาณหนึ่งจากคราวนั้นที่มานะครับเมื่อประมาณซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมมากับน้องอาชิแล้วก็ซื้อมากินกันอุ้ยอร่อยแล้วมันเป็นผลไม้สดไงแล้วแบบมันสดไงคำว่าสดมันก็คือสดอ่ะดูดิแล้วมีครีมอยู่นิดนึงงี้โอ้ยนี่โอ้โห
เสาร์หน้านะครับใครที่คิดถึงคุณนาตาลีห้ามพลาดครับเพราะว่าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศนิวซีแลนด์ขอบอกเลยนะครับว่าสวยมาก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 คุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้นะครับใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวกันตามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนี้ครับพบกันใหม่เสาร์หน้าที่ Workpoint ช่อง23แห่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวิวสวยมากๆเลยอะค่ะรีว่ามันมีความคล้ายสวิตเซอร์แลนด์จริงๆนะคะ